ครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางมูลนิธิ Starfit Country Home เป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้นำสิ่งที่ดีๆนั้นมาให้แก่ทางโรงเรียนบ้านโคกซึ่งสิ่งที่นำมาให้กับโรงเรียนบ้านโคกนั้นสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการดำเนินการให้คณะคุณครูและได้จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในรูปแบบของสเต็มเพื่อนำนักเรียนสู่ศตวรรษที่21ทางโรงเรียนก็มีนโยบายในปีการศึกษา2562เป็นต้นมานะครับว่าจะให้ทางคณะคุณครูได้จัดการเรียนการสอนและให้เด็กได้เรียนรู้ในระบบของสเต็มทางเรียนได้ดูโครงการแล้วก็ได้พูดคุยกับคณะครูก็เกิดความสนใจและได้เข้าร่วมรวมทั้งได้ไปศึกษาดูงานได้ไปประชุมที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ไปดูโรงเรียน Starfit Country Home ในการจัดในรูปแบบของ STEAM Design Process ปรากฏว่าทางคณะครูก็มีความเห็นพ้องต้องกันว่าเราจะดำเนินการในรูปแบบของ STEAM นะครับคุณครูพอใจพึงพอใจในการจัดรูปแบบปัญหาของนักเรียนของเราอะนะคะก็คือคิดวิเคราะห์และก็แก้ปัญหาไม่เป็นนะคะทางโรงเรียนก็พยายามที่จะปรับปรุงการเรียนการสอนและก็พยายามที่จะหาแบบฝึกที่คิดว่าจะพัฒนาการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาของนักเรียนมาให้นักเรียนทำก็แก้ปัญหาได้บ้างบางส่วนเนี่ยนะคะพอได้มาเจอกับ Starfit นะคะแล้วประกอบกับที่เราได้ไปดูงานที่โรงเรียนบ้านปลาดาวเราก็เลยนำมาปรับใช้กับกระบวนการเรียนการสอนของเราของเรานี่แบ่งเป็น4ห้องเขาจะมีห้องประดิษฐ์เด็กๆ เขาก็คิดเองว่าเขาอยากจะประดิษฐ์อะไรห้องอาหารเขาก็คิดเมนูอาหารของเขาเองอย่างในห้องสตูดิโอก็อาจจะจำบทไม่ได้ซึ่งเขาก็บรรยายไปบอกบทกันไปก็เป็นธรรมดาของนักเรียนที่ยังใหม่อยู่นะคะส่วนห้อง acting เขาก็มีความสุขสนุกกับการที่ได้คิดท่าเต้นของเขาสำหรับการที่ได้นำกระบวนการ STEAM Design Process และก็ Maker Space มาปรับใช้กับกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านโคกซึ่งจะนำไปสู่สมายสคูลอย่างที่ตั้งเป้ากันเอาไว้ค่ะส่วนตัวนักเรียนเองก็มีความพึงพอใจมีความสุขตั้งแต่โรงเรียนได้เปิดทำการสอน Maker Space หนูรู้สึกว่าคุณครูเปิดโอกาสให้หนูมากขึ้นและได้เรียนรู้ด้วยตนเองรู้จักวิธีการวางแผนการเตรียมตัวและลงมือทำเมื่อได้ลงมือทำแล้วพวกหนูก็จะรู้ว่าสิ่งที่พวกหนูทำเป็นยังไงเป็นไปตามที่วางแผนหรือไม่และพวกหนูก็จะได้ฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเองและสิ่งที่หนูประทับใจที่สุดคือคุณครูเปิดโอกาสให้พวกหนูเลือกทำในสิ่งที่ตนเองชอบเช่นหนูชอบทำอาหารหนูก็เลือกอยู่ห้องครัวหนูมีความสุขมากที่ได้คิดเมนูอาหารต่างๆและทำออกมาได้สำเร็จตามแผนที่วางไว้ผู้ปกครองก็มีความพึงพอใจเกิดความสุขค่ะตั้งแต่ทางโรงเรียนได้นำกิจกรรม Maker นี้เข้ามานะคะก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของลูกสาวในหลายๆด้านก็คือเขาเริ่มมีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมมากขึ้นมีการวางแผนล่วงหน้าว่าจะต้องทำอะไรมีการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนความรับผิดชอบของเขาก็มีมากขึ้นวางแผนที่จะทำอะไรแล้วเขาจะจัดหาอุปกรณ์และก็แบ่งให้เพื่อนแต่ละคนเตรียมมาให้พร้อมเพื่อที่ทุกคนจะได้มาทำกิจกรรมในวันนั้นได้สำเร็จตามที่วางแผนไว้และก็มีความสุขมากขึ้นเพราะว่าได้เลือกในสิ่งที่เขาชอบทำอยากจะทำก็ต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนที่ได้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้เด็กๆได้ทำแล้วก็ได้เลือกในสิ่งที่เขาชอบซึ่งเนี่ยแหละครับสามารถตอบโจทย์สคูลคอนเซปต์ของโรงเรียนบ้านโคกได้ว่าสคูลสมายนะครับสคูลสมายนี่ก็คือทุกคนยิ้มการยิ้มได้ทุกคนต้องมีความสุขก่อนถึงจะยิ้มออกมานะครับดังนั้น
ณวันนี้ไม่ว่าจะเป็นนะครับเรื่องของบุคลากรในโรงเรียนคณะครูต่างๆนักเรียนผู้ปกครองชุมชนพึงพอใจกับรูปแบบของสตรีมดีไซน์โอเซตนะครับก็จึงทำให้โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนแห่งรอยยิ้มนะตามสกุลคอนเซ็ปต์แต่ณวันนี้นะครับของทางเรียนบ้านโคกนั้นยังไม่ได้หยุดนิ่งได้ดำเนินการนะครับต่อยอดในลักษณะที่เราจะนำเอาสตรีมดีไซน์โปรเซสเนี้ยเข้าสู่ในการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระนะครับในรูปแบบของสตรีมเนี่ยนะครับเพื่อให้เกิดเป็นการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่20เรียนบ้านโคกจึงขอขอบคุณทางมูลนิธินะครับเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้นำสิ่งดีในสิ่งนี้มาให้กับทางเรียนบ้านโคกครับขอบคุณครับ